ฮือฮาสาวแฝดตั๊กมยุราเหมือนเป๊ะทุกองศาตัวจริงเห็นมีตกใจใครเห็นก็ว่าแฝดสวยมากเหมือนกันยันรูจมูกฮือฮาสาวแฝดตั๊กมยุราเหมือนเป๊ะทุกองศาตัวจริงเห็นมีตกใจโลกติ๊กต็อกกำลังฮือฮาหลังจากมีสาวคัฟเวอร์เป็นนางเอกในตำนานความสวยอมตะเป๊ะทุกองศาตั๊กมยุราโดยมีผู้ใช้ติ๊กต็อกชื่อแอดพุกอัมยาดเซเลอร์เฟียดหญิงสาวโพสต์คลิปชมคลิปคัฟเวอร์ตั๊กมยุราขณะไปออกรายการต่างๆได้เหมือนเป๊ะทุกองศาทั้งการพูดการหัวเราะชวนเรียกรอยยิ้มกับแต่ละคลิปมีคลิปทั้งนี้ชาวเน็ตต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเหมือนจริงเหมือนมากเหมือนยันรูจมูกแห่ชมสวยเหมือนคนดังหลายคนไปอีกอาทิสวยมากค่ะเหมือนหลายคนด้วยตั๊กมยุราบวกปริยานุชปานประดับบวกอุทุมพรศิลาพันธ์บวกลิซ่าเหมือนกว่าตัวจริงถ้าฉันแต่เป็นแม่ตั๊กคงดีใจที่เห็นตัวเองยังสาวตลอดเหมือนมากๆค่ะเหมือนสุดๆเหมือนมากที่ขำทุกคลิปเลยเหมือนกันยันรูจมูกสวยมากเหมือนมากเป็นต้นรวมคลิปจอยเดือดแชร์เก่งลายพรางมีเงินจ่ายทุกค่ายกเว้นค่าใช้จ่ายลูกมือเอ็กมันสร้างแต่ภาพไม่ขอเกี่ยวพันอะไรแล้วลั่นไม่เคยรับสักสตางค์เดียวลูกฉันคนเดียวฉันเลี้ยงได้มึงมันสร้างแต่ภาพจอยเดือดแชร์ยับเก่งลายพรางพ่อดีเด่นมีเงินจ่ายทุกค่ายกเว้นค่าใช้จ่ายลูกเลิกกันแบบจบไม่สวยแถมกลายเป็นดราม่าตามมาแบบต่อเนื่องเน็ตไอดอลดังเก่งลายพรางล่าสุดจอยจิรวรรณอดีตภรรยาออกมาฟาดเดือดเก่งลายพรางเรื่องลูกโดยโพสต์แชทและข้อความแฉยับสร้างภาพว่า 5,000 ไม่พอค่ะพ่อดีเด่นแห่งชาติมีเงินจ่ายทุกค่ายกเว้นค่าใช้จ่ายของลูกพอออกโซเชียลก็หาว่าเรากีดกันพ่อไม่ให้เจอลูกใช่เกิดเป็นเราผิดหมดค่ะไม่มีคำพูดดีๆเรามีแต่การกระทำกล้าพูดว่าตั้งแต่ก้าวเดินออกมาไม่เคยรับตังค์จากพ่อของลูกสักสตางค์เดียวรับผิดชอบเองทุกบาททุกสตางค์แล้วต่อไปนี้จะไม่ขอเกี่ยวพันอะไรแล้วลูกฉันคนเดียวฉันสามารถเลี้ยงได้ถือว่าฉันเคยให้โอกาสคุณแล้วแต่คุณพูดอะไรไม่เคยทำได้เองแล้วเคยเห็นอยู่หลายเม้นว่า 25,000 ที่เขาจะส่งกินได้ทั้งครอบครัวขอโทษนะคะแจ้งมาเพื่อทราบเงิน 25,000 ที่บอกจะส่งคือเป็นเงินที่ฝากประจำให้ลูกไม่ใช่ส่งมาเลี้ยงครอบครัวฉันอย่าเพิ่งเข้าใจผิดทั้งนี้จอยยังคอมเมนต์ใต้โพสต์เพิ่มเติมอีกว่าค่านมค่าแพมเพิร์สค่าวัคซีนค่าเสื้อผ้าค่าของเล่นค่าฝากประจำค่าโรงพยาบาลที่มึงพาลูกกูไปไม่สบายอีกมึงนี้มันสร้างแต่ภาพจริงๆโดยมีชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจจอยและวิพากษ์วิจารณ์เก่งลายพรางต่างๆนานาเพื่อไทยประท้วงวุ่นชวนกรีดเศรษฐายงรัฐบาลในอดีตอย่าล้ำเส้นจนติดคุกชวนกรีดเศรษฐาคุณสมบัติไม่ด้อยกว่าคนอื่นเตือนอย่าล้ำเส้นจนต้องติดคุกอย่าหนีออกนอกประเทศอย่าทำอะไรที่จะมีปัญหาเมื่อพ้นตำแหน่งสอนเล่นการเมืองไม่ควรเกรงใจลูกที่แนะให้เอาอดีตมาเป็นบทเรียนเมื่อเวลา 17:10 นาทีวันที่ 12 กันยายน 2566 ที่รัฐสภามีการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 162 เป็นวันที่ 2 นายชวนหลีกภัย สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ ปชป.อภิปรายว่านอกเหนือจากความเหมาะสมของนโยบายแล้วความสำเร็จก็อยู่ที่ผู้บริหารคือคณะรัฐมนตรีการที่ตนไม่ได้ให้ความเห็นชอบนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เรื่องคุณสมบัติของท่านแต่เป็นเพราะนายเศรษฐามาจากพรรคซึ่งเลือกปฏิบัติกับประชาชนโดยเฉพาะในภาคใต้นายชวนกล่าวว่าเมื่อมามองมาตรฐานของพรรคที่เสนอนายกรัฐมนตรี ยอมรับว่าคุณสมบัตินายเศรษฐาไม่ได้ด้อยกว่าคนอื่นในพรรคเลยถ้าจะเสนอแนะก็อย่าไปล้ำเส้นก็คืออย่าไปติดคุกอย่าต้องหนีออกต่างประเทศอย่าทำอะไรที่มีปัญหาเมื่อท่านพ้นตำแหน่งวันนี้ยังวัดไม่ได้ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่เราไม่อาจทราบได้แต่สิ่งที่นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นักเคลื่อนไหวทางการเมืองตรวจสอบนั้นเป็นประโยชน์กับท่านว่าจะชี้แจงสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ดังนั้นนายกรัฐมนตรีคนที่30จะเจอชะตากรรมอย่างไรอยู่ภาคปฏิบัติดังนั้นการที่ต้องตรวจสอบความเป็นไปได้ของนโยบายอันเกิดจากผู้บริหารนั้นก็ถือเป็นสิ่งสำคัญนายชวนกล่าวต่อว่าสิ่งที่จะแนะนำว่าเราจะหนีชะตากรรมเรื่องคดีก็คือการไม่โกงตนให้ความเป็นธรรมกับนายเศรษฐาเพราะอย่างน้อยท่านได้ชี้แจงประเด็นต่างๆตรงไปตรงมาและไม่ใช่เรื่องแปลกที่นักธุรกิจมาทำการเมืองเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำขออย่างเดียวอย่าทำธุรกิจเป็นการเมืองเอาผลประโยชน์ส่วนตัวพวกพ้องมาเกี่ยวข้องการเมืองถ้าทำวิธีนี้ไม่เพียงแต่กระทบต่อส่วนร่วมและประโยชน์ของบ้านเมืองเท่านั้นเพื่อนตนติดคุก10 คนเพราะทำธุรกิจเป็นการเมืองหลายคนเป็นคนดีไม่ควรเจอชะตากรรมแต่เพราะเกรงใจลูกพี่ก็มีอันเป็นไปอย่างน่าเสียดายบทเรียนเหล่านี้มีค่ายิ่งสำหรับนายกรัฐมนตรีคนที่30ที่ดำเนินการภารกิจของบ้านเมืองต่อไปในอนาคตขอให้กำลังใจคนที่ตั้งใจทำงานเพื่อส่วนรวมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็จะปลอดภัยเมื่อครบ4 ปีหรือไม่ครบก็ตามโดยไม่ต้องติดคุกอันเกิดจากการทุจริตไม่อยู่ในกลุ่มโคดโกงทั้งโคดขออวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จนายชวนกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่นายชวนอภิปรายเรื่องปัญหา3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และการดำเนินนโยบายที่ผิดพลาดตั้งแต่ปี 2544 ได้ถูกสสพรรคเพื่อไทยประท้วงเป็นระยะนายอดิศร เพียงเกตสสบัญชีรายชื่อประท้วงว่านี่เป็นการแถลงนโยบายขอให้พูดเรื่องนโยบายห้ามพูดความหลังสวนนนท์ส.ลินทิพร วรินทร์ วัชรโรจน์ สส.บัญชีรายชื่อประท้วงว่าพูดจาส่อเสียดและไม่อยู่ในประเด็นที่อภิปรายเรื่องคำแถลงนโยบายของรัฐบาลในวันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากว่า20 ปีแล้วผู้อภิปรายพูดจาซ้ำไปซ้ำมาแต่นายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานรัฐสภาก็วินิจฉัยให้นายชวนพูดต่อเพราะอยู่ในประเด็นเป็นการทักท้วงเรื่องนโยบาย